สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาแบบง่ายๆมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมปีกไก่กลาง300กรัมและให้คุณนำปีกไก่กลางมาผ่าครึ่งตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณนำปีกไก่ใส่ถ้วยให้คุณปรุงรสด้วยผงปรุงรสรสไก่ครึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลทรายเศษ1/4ช้อนชาใส่น้ำปลา3ช้อนชาใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยหลังจากนั้นให้คุณใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณพักไก่ไว้นานประมาณ30นาทีเมื่อคุณพักไก่ไว้ครบเวลาแล้วให้คุณใส่แป้งทอดกรอบ2ช้อนโต๊ะพูนตำลงไปค่ะให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปประมาณ1ถ้วยตวงเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำไก่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณทอดไก่ให้สุกเหลืองทั้ง2ด้านณตอนนี้ปีกไก่ทอดน้ำปลาทอดสุกแล้วค่ะให้คุณตักปีกไก่วางบนกระดาษทิชชู่เพื่อซับน้ำมันหลังจากนั้นให้คุณนำปีกไก่ทอดจัดวางใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ